สาวสุดน่ารักที่ชื่อว่าน้องแคร์เขาคือใครแล้วเขาทำอะไรทำไมถึงติดเทรนด์ X จนเป็นข่าวข้ามวันข้ามคืนขนาดนี้ถ้าอยากรู้มาฟังไปพร้อมกันกับเตยเนชั่นสตอรี่ค่ะเรามาทำความรู้จักน้องแคร์กันก่อนดีกว่าค่ะน้องแคร์มีชื่อจริงว่านางสาวชุติมนจันทวิสิทธิ์อายุ26ปีเป็นคนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็คือในวันที่27กุมภาที่ผ่านมาค่ะน้องแคร์เขาก็ได้บอกกับที่บ้านว่าจะไปทำงานเป็น PR ที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ขึ้นรถทัวร์เวลาประมาณ3ทุ่มค่ะแต่ระหว่างทางน้องมีการแชทคุยกับเพื่อนว่าจะไม่ได้ไปสมุทรปราการแล้วแต่ว่าจะไปกาญจนบุรีแทนจนกระทั่งช่วงเช้าของวันที่28กุมภาค่ะรถทัวร์คันนั้นก็มาถึงหมอชิตพอดีน้องเองก็ต่อรถตู้ไปที่จังหวัดกาญจนบุรีต่อค่ะทางบ้านก็รู้แค่ว่าน้องแคร์เนี่ยมาทำงานเป็น PR ที่ร้านคาราโอเกะในจังหวัดกาญนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าทำที่ไหนยังไงผ่านมายาวนานจนถึงวันที่8มีนาคมค่ะน้องแคร์เขาก็ยังมีการโทรกลับมาหาลูกหาแฟนตามปกติแต่ในวันที่8เนี่ยแหละค่ะน้องเริ่มมีปากเสียงกับแฟนแล้วก็ไม่มีใครติดต่อน้องได้อีกเลย Facebook ของน้องเนี่ยก็ไม่มีความเคลื่อนไหวซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะผิดวิสัยของตัวน้องเองค่ะที่บ้านเขาก็เลยเป็นห่วงแล้วก็ทุกข์ใจมากๆถึงขั้นประกาศตามหากันเลยทีเดียวแต่พอมีการตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือกับข้อมูลการเดินทางแล้วก็ปรากฏว่าน้องแคร์ไม่ได้อยู่ไทยแล้วค่ะแต่ว่าไปมาเลเซียตั้งแต่วันที่28กุมภาที่ผ่านมาแล้วเดินทางผ่านตม.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสแล้วก็เดินทางออกไปคนเดียวด้วยค่ะหลังจากนั้นทางมูลนิธิกู้ภัยกาญจนบุรีก็ได้ให้ข้อมูลค่ะว่าได้รับข้อมูลมาจากนักธุรกิจชาวไทยที่ไปเปิดร้านอาหารอยู่ที่มาเลเซียว่าน้องแคร์เนี่ยได้โทรมาขอความช่วยเหลือเพราะว่าเธอถูกตำรวจมาเลเซียจับอยู่ที่รัฐควนตันตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงค่ะว่าน้องแคร์ถูกคุมตัวด้วยสาเหตุอะไรแต่ถ้าดูจากประวัติการเดินทางแล้วน้องแคร์เนี่ยเคยไปประเทศมาเลเซียมาแล้วหลายครั้งค่ะแต่ละครั้งก็จะอยู่ยาว 10-20 วันและตอนนี้เองน้องก็ถูกยึดโทรศัพท์อยู่ค่ะต้องรอตรวจประวัตินานประมาณ2สัปดาห์ตามระเบียบของประเทศเขาซึ่งนักธุรกิจชาวไทยคนนี้เนี่ยเขาก็บอกค่ะว่าน้องปลอดภัยดีแต่ที่กลายมาเป็นข่าวดังข้ามวันข้ามคืนแบบนี้ก็เพราะว่าชาวเน็ตที่เขาเคยเอาใจช่วยตามหาช่วยกันสืบค้นหาน้องเนี่ยกลายมาเป็นว่าเขาก็มาสงสัยกันแทนแล้วค่ะว่าที่น้องแคร์ไปมาเลยเนี่ยไปทำอะไรกันแน่เพราะเพจดังอย่างเพจอีซ้อขยี้ข่าวเขาก็ขยี้สมชื่อเลยค่ะบอกว่าพบความผิดปกติของการหายตัวไปของน้องบอกไม่ได้อึดอัดคันนิ้วมากแต่ว่ากลั้นอยู่นอกจากนี้ยังมีอีกโพสต์นึงค่ะที่บอกว่านอกจากน้องแคร์แล้วก็ยังมีหญิงไทยที่ถูกทางการมาเลเซียควบคุมตัวเอาไว้ได้อีก103คนหลังแอบลักลอบเข้าไปทำงานผิดกฎหมายแต่เราเองก็ยังยืนยันไม่ได้นะคะว่าน้องแคร์เนี่ยไปทำงานผิดกฎหมายจริงๆไหมเราก็ต้องรอทางนู้นยืนยันข้อมูลมาอีกทีค่ะแต่จากการให้สัมภาษณ์ของคุณแม่น้องแคร์เนี่ยท่านก็บอกนะคะว่ารู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเนี่ยโทรมาบอกว่าลูกสาวถูกจับกุมตัวอยู่ที่ประเทศมาเลเซียรู้สึกดีใจที่ลูกเนี่ยปลอดภัยแต่ก็เสียใจที่ลูกมาปิดบังแม่อยากจะให้ลูกกลับบ้านเร็วๆอยากให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือพาน้องกลับบ้านตอนนี้อยากเจอหน้าลูกมากๆแล้วก็เสียใจที่ลูกทำอะไรโดยที่ไม่บอกส่วนเรื่องที่ลูกสาวไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียหลายครั้งแล้วก็ไม่ทราบจริงๆเพราะว่าลูกเนี่ยไม่เคยบอกเพียงแค่ว่าไปทำงานชงเหล้าอยู่ที่กาญจนบุรีเมื่อคืนหลังจากที่รู้ข่าวก็นอนไม่ค่อยหลับภาวนาขอให้ลูกปลอดภัยแล้วก็รีบกลับบ้านแล้วก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวช่วยเหลือประกาศตามหาลูกสาวเนี่ยจนพบตัวฟังแล้วก็เห็นใจคนเป็นแม่นะคะท่านก็คงจะห่วงลูกสาวมากจริงๆแต่ก็นั่นแหละค่ะจากเรื่องคนหายกลายเป็นการไปทำงานผิดกฎหมายซะอย่างนั้นงานนี้ทั้งสื่อทั้งชาวโซเชียลเขาก็เลยให้ความสนใจกันค่ะสุดท้ายก็เลยเป็นข่าวจนดังข้ามวันข้ามคืนกันขนาดนี้